รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พรานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT Ultra Force Diesel Premium สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชสัปดาห์นี้เรามาพบปะพูดคุยกันด้วยเรื่องราวนานาสาระที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ยานยนต์นะครับเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์สัปดาห์นี้เราจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอบ้างนั้นเชิญติดตามชมได้ครับผมกำลังขับอยู่นี้เป็นรถยนต์ Audi A1 Sportback 35 TF SI S-Line นะครับ A1 หรือว่า A1 นั้นถือว่าเป็นรถยนต์เก๋งนั่งของ Audi ขนาดเล็กของ Audi เขานะครับแล้วก็คำว่า Sportback นั่นก็คือหมายความว่าเป็นรถแบบ Hatchback เป็นรถแบบท้ายตัดนะครับเป็นรถแบบท้ายตัดเห็นตรวจการอะไรทำนองนั้นส่วนคำว่า S-Line ที่ต่อท้ายนั่นหมายถึงมีอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกนะครับให้ดูสวยงามเพิ่มสมรรถนะด้านการดักการลื่นไหลของลมอะไรทำนองนี้ก็เป็น S-Line ในความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่า Audi เป็นรถที่ขับสนุกทั้งอัตราเร่งทั้งการทรงตัวนะครับแน่นเฟิร์มไม่กระด้างมากนักเป็นรถที่คนชอบขับรถแบบมันๆว่างั้นดีกว่านะครับขับมันๆสะใจเนี่ยน่าจะชอบวันนี้คำถามที่ได้รับมานะครับก็คืออยากมีให้มีการแบ่งประเภทรถยนต์หน่อยนะครับรถยนต์เนี่ยถ้าเราแบ่งประเภทหลักๆที่ใช้งานครับก็คงต้องบอกว่า1แบ่งเป็นประเภทรถเก๋ง2รถกระบะ3รถอเนกประสงค์4รถสปอร์ตนะครับคือคร่าวๆอยู่ประมาณนี้ถ้าแบ่งกว้างๆสวัสดีครับในช่วงของรถดีรถเด่นสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบกันกับเรื่องราวของรถยนต์มือ2ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับต้องบอกว่าตลาดรถยนต์มือ2ก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคคนที่อยากจะซื้อเลือกซื้อรถยนต์มือ2หรือเลือกซื้อรถยนต์ใหม่ตอนนี้ใครก็ตามที่อยากซื้อรถยนต์ตอนนี้ถือว่ามีอำนาจในการต่อรองสูงมีตัวเลือกที่สามารถที่จะเลือกได้หลากหลายนะครับเพราะว่าคนขายในสถานการณ์แบบนี้อยากขายอยู่แล้วนะครับล
เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ตัวเล็กๆคันนี้ครับ Audi A1 Sportback 35 TFSI S-Line ติดตามมาชมครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850ผมกำลังขับอยู่นี่เป็นรถยนต์ Audi A1 Sportback 35 TFSI S-Line นะครับ A1 หรือว่า A1 นั้นถือว่าเป็นรถยนต์เก๋งนั่งของ Audi ขนาดเล็กของ Audi เขานะครับแล้วก็คำว่า Sportback นั่นก็คือหมายความว่าเป็นรถแบบแฮชแบ็คเป็นรถแบบท้ายตัดนะครับเป็นรถแบบท้ายตัดเก๋งตรวจการอะไรทำนองนั้นส่วนคำว่า S-Line ที่ต่อท้ายนั้นหมายถึงมีอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกนะครับให้ดูสวยงามเพิ่มสมรรถนะด้านการดักการลื่นไหลของลมอะไรทำนองนี้ก็เป็น S-Line Audi A1 Sportback คันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นรถยนต์เก๋งนั่งขนาดเล็กของ Audi เขาแต่ว่าภายในนั้นกว้างขวางใช้ได้ผมสูง173เซนติเมตรปรับเบาะขึ้นมาสูงสุดปรับพวงมาลัยแล้วอะไรแล้วยังเหลือพื้นที่นะครับภายในนั้นก็ตกแต่งโดยใช้โทนสีดำเป็นหลักแล้วก็แผงที่กรุบานประตูนี่ก็เป็นแบบพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายตัวเบาะก็เป็นหนังประเภทวัสดุสังเคราะห์รวมกันนะครับมีความนุ่มนวล นั่งได้กระชับแล้วก็รับตัวได้ดีลองกดๆดูแล้วน่าจะมีความยืดหยุ่นดีทีเดียวละครับนะครับก็นั่งแล้วล็อกตัวใช้ได้ทั้งตัวเบาะนั่งและก็ตัวพนักพิงพวงมาลัยก็เป็นสไตล์ออดี้เขาครับคือหมายความว่าด้านล่างนี่ตัดป้านเอาไว้นะครับแล้วก็มือจับบานประตูนี่ใหญ่กระชับมือจับได้หนักแน่นทีเดียวสวิชควบคุมเรื่องของกระจกหน้าต่างก็ควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้ง4บานสวิชควบคุมเรื่องของการปรับกระจกมองข้างนะครับให้เข้ากับมุมมองทั้งหลายก้มเงยหุบทางก็อยู่ตรงที่เท้าแขนนี่ด้านล่างเป็นที่ไว้ของกระจุกกระจิกไว้ขวดน้ำพวงมาลัยอย่างที่บอกแล้วครับเป็นแบบด้านล่างปาดแล้วก็มีสวิชควบคุมระบบต่างๆไว้ที่ก้านของพวงมาลัยแผงหน้าปัดนั้นเป็นจอขนาด 10.25 นิ้วนะครับคู่มือเขาว่าอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้วัดเป๊ะอย่างนั้นหรอกบังเอิญว่าสมุดคู่มือเขาระบุไว้บอกเป็นจอขนาด 10.25 นิ้วก็ดูสวยงามครับดูละลานตาดีขับแรกๆนี่ต้องทำความคุ้นเคยก่อนนะครับเพราะว่าเป็น Multi Information Display บอกเรื่องราวหลากหลายมีสีสันหลากหลายนะครับมีทั้งพื้นสีดำพื้นสีเทาพื้นสีแดงแบ่งกันเป็นโซนๆเป็นช่องๆมีมาตรวัดมาตรฐานแน่นอนล่ะมาตรวัดความเร็วมาตรวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรวัดอุณหภูมิของน้ำ
ในระบบหล่อเย็นนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงบอกตำแหน่งเกียร์บอกต่างๆเอาไว้ครบถ้วนครับเพราะฉะนั้นบางทีมองไปมันพรึบไปหมดใหม่ๆเอ๊ะแล้วเราดูอะไรดีอยู่ที่ว่ามาตรวัดความเร็วนั้นดูง่ายครับนอกจากจะเป็นแบบเข็มแล้วยังเป็นตัวเลขดิจิทัลด้วยนะครับส่วนมาตรวัดรอบการทำงานของเครื่องยนต์ก็เช่นกันไม่ต้องดูเข็มก็ได้คือพอมันกวาดไปถึงตรงไหนเนี่ยกวาดผ่านไหนไปนะครับสมมุติว่าอย่างมาตรวัดความเร็วเนี่ยพอมันอยู่ที่ความเร็วตอนนี้62กิโลเมตรต่อชั่วโมงจาก0ถึง62เนี่ยถึงณจุดนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นสีเทาในขณะที่ส่วนอื่นเป็นพื้นสีเทาเข้มนะครับแซมกับสีดำเพราะนั้นก็ไม่ต้องดูเข็มแต่ว่ามาตรวัดความเร็วยังมีตัวเลขดิจิทัลตรงกลางนะครับเอาไว้อีกนะตรงจุดศูนย์กลางเอาไว้อีกก็ทำความคุ้นเคยกับมันสักพักหนึ่งแล้วจะดูง่ายดูปลาดเดียวนะครับปุ๊บจบเลยนะการวางตำแหน่งของสวิตช์ต่างๆก็สไตล์รถฝรั่งทางด้านขวานี่เป็นก้านหรือว่าเป็นสวิตช์ควบคุมเรื่องระบบปัดน้ำฝนทางด้านซ้ายก็ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำนะครับด้านล่างถัดลงมาก็เป็นครูซคอนโทรลแล้วก็มีคันโยกสำหรับปรับพวงมาลัยขึ้นลงตรงกลางก็เป็นจอขนาด 8.8 นิ้วเครื่องเสียงรถคันนี้มีลำโพงมาติดตั้งให้เรียบร้อยเลย6ตัวสำหรับผมนั้นเพียงพอนะครับส่วนใครที่จะเพิ่มเติมอะไรชอบฟังเพลงก็ตามแต่รสนิยมตามความถนัดตามกำลังทรัพย์นะครับถัดจากจอลงมาก็เป็นสวิตช์ควบคุมเรื่องของระบบแอร์คอนดิชันนะครับเรื่องของระบบแอร์ถัดมาก็เป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับเป็นสวิตช์สำหรับเปิดใช้หรือปิดไม่ใช้สำหรับระบบออโตเมติกสตาร์ทสต็อปนะครับใครที่รำคาญก็ปิดไม่ต้องใช้ใครที่ชอบก็เปิดใช้มีช่องเก็บของมีช่องชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติคันเบรกมือนี่ก็ไปอยู่ชิดทางเบาะคนโดยสารนะครับเพราะว่ารถคันนี้โครงสร้างพื้นฐานหลักเดิมเป็นรถพวงมาลัยซ้ายการที่ไปอยู่ฝั่งเบาะคนนั่งนั่นก็เพราะว่าเดิมทีมันเป็นเบาะคนขับนั่นเองเขาคงไม่ต้องการย้ายนะครับช่องแอร์ขนาดใหญ่4ช่องส่งลมเย็นเหลือเฟือที่นั่งด้านหลังนั้นพนักพิงพับได้ครับพับปรับได้รถคันนี้เป็น4ประตูแม้ว่าจะเป็นแบบแฮชแบ็กเป็นสปอร์ตแบ็กเป็นรถท้ายตัดแต่ว่าเป็น4ประตูก็นั่งได้สะดวกสบายขึ้นลงสะดวกหน่อยถือว่าเป็นรถที่มีความกระทัดรัดใช้ได้ข้อมูลทางเทคนิคก็เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft หรือว่าเพลาเล้าลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบจ่ายน้ำมันแบบฉีดตรงเป็น Gasoline Direct Injection แล้วก็มีระบบอัดอากาศแบบ Turbo Charger เข้ามาช่วยด้วยความจุจริงๆก็เพียงแค่ 1,498 cc หรือว่า 1,500 ลิตรครึ่งนะครับ 1.5 ลิตร
กำลังของเครื่องยนต์150แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5,000 ถึง 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด250นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่ 1,500 ไปจนถึง 3,500 รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ S-Tronic เดินหน้า7จังหวะอัตราทศหรือว่าออโต้7สปีดขับเคลื่อนที่ล้อหน้าคู่มือบอกว่าอัตราเร่งจาก0ถึง100เนี่ย 7.7 วินาทีเท่านั้นแล้วก็ความเร็วสูงสุดเขาบอกว่าทำได้222กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวงมาลัยนั้นเป็น power แบบไฟฟ้าเป็น electric power steering ระบบเบรกเป็น disc brake ทั้ง4ล้อนะครับเป็น disc brake ทั้ง4ล้อขนาดยางก็215ซีรีส์40ขอบ18นิ้วแล้วก็ยาวทั้งคันเนี่ย 4,029 มิลลิเมตรความกว้างถ้าไม่รวมกระจกมองข้างนะครับถ้าไม่รวมกระจกมองข้าง 1,740 มิลลิเมตรถ้ารวมก็1,940 มิลลิเมตรเท่ากับกระจกมองข้างเนี่ยเพิ่มมาอีก20เซนซ้าย10เซนขวา10เซนว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับส่วนสูงรถ 1,409 มิลลิเมตรวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง 2,563 มิลลิเมตรล้อคู่หน้ากว้าง 1,524 มิลลิเมตรคู่หลังกว้าง 1,501 มิลลิเมตรคู่หน้าจะกว้างกว่าเยอะพอสมควรนะครับ20กว่ามิลลิเมตรนะฮะอันนี้ก็เป็นแฟกต์ชีทเป็นข้อมูลทางเทคนิคนะครับขึ้นมาขับนี่ออดี้นั้นทำรถผมในความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าออดี้เป็นรถที่ขับสนุกทั้งอัตราเร่งทั้งการทรงตัวนะครับแน่นเฟิร์มไม่กระด้างมากนักเป็นรถที่คนชอบขับรถแบบมันๆว่างั้นดีกว่านะครับขับมันๆสะใจเนี่ยน่าจะชอบนะไม่ต้องไปห่วงลูกเล่นออปชั่นออปชั่นอะไรมากมายเอาว่าขับรถกันแล้วสนุกสนานเนี่ยผมว่าออดี้ทำรถออกมาในทำนองนี้ในรสชาติแบบนี้แทบทุกตัวของเขาเลยก็ว่าได้ขับได้สนุกจริงๆครับ150แรงม้าของตัวนี้เนี่ยมันปรุดปรัดใช้ได้ทีเดียวกดคันเร่งเมื่อไหร่เรียกเมื่อไหร่ความเร็วมาเมื่อนั้นครับเสียงเครื่องปื๊ดขึ้นมาเลยการเก็บเสียงด้านบนดีครับเก็บเสียงด้านล่างก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสียงหน้ายางกับพื้นถนนมีไม่มากนักขับในเมืองคล่องตัวครับเพราะว่าอย่างที่บอกสัดส่วนตัวรถเนี่ยความยาวแค่4เมตรคือจากกันชนหน้าถึงกันชนหลังเนี่ย 4,000 กับ29มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยอาศัยการออกแบบภายในเท่านั้นที่ทำให้ห้องโดยสารมันไม่ดูอึดอัดไม่ดูแน่นเกินไปเป็นรถที่ขับดีครับผมลองอัดแล้วขึ้นคอสะพานมันไม่ลอยไม่บินไม่กระโจนมันไปแบบกระแทกนิดหน่อยเป็นธรรมดานะครับเนี่ยปึ๊บขึ้นมาแล้วก็อยู่กับพื้นถนนลงมาแน่นๆขับง่ายๆแบบนี้แหละครับเป็นรถที่คนชอบขับรถอย่างผมบอกได้เลยว่าชอบครับล้าน 149,000 บาทราคาค่าตัวของเจ้า A1 Sportback 35TFSIS Line คันนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่ชอบขับรถถ้าไม่ใช่คนเล่นรถจริงๆอาจจะบอกว่ารถคันนิดเดียว2ล้านแหมราคาไม่ถูกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นคนชอบขับรถเป็นคนที่ขับรถด้วยตัวเองแล้วก็ขับแบบเอามันหน่อยสะใจหน่อยกดคันเร่งไปเข้าโค้งให้มันได้นิ่งๆเป็นคนเดินทางไกลเรื่อยๆใช้ในเมืองคล่องแคล่วอยากไปไหนกดคันเร่งปื๊ดเสียบเข้าได้ไปได้ออกได้อย่างใจผมว่า 2,149,000 บาทเนี่ยคุ้มระยะหลังๆมานี่ถ้าสังเกตนะครับ Audi ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยมักจะทำรถ
เอารถเข้ามาในสไตล์แบบนี้ล่ะอุปกรณ์ที่ให้มาส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับการขับรถเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อความสำคัญกับสมรรถนะและประสิทธิภาพไอ้เรื่องอุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจทั้งหลายเนี่ยมีให้ครับแต่ไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้าอะไรมากมายนักเอากันว่าทำรถมาให้ขับแบบมันๆขับแบบถูกใจสะใจกันมีความปลอดภัยครบ Audi นั้นมาในสไตล์นี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าคันนี้ A1 หรือว่า A1 Sportback คันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เริ่มต้นครอบครัวนะครับครอบครัวยังไม่ใหญ่ผมว่าเป็นรถที่น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับเข้าไปนั่งเบาะหลังก็ยังมีพื้นที่ใช้ได้ครับไม่ใช่วันเล็กจนคับแคบอึดอัดนะครับเป็นรถขนาดเล็กที่ขับได้สนุกแล้วก็แน่นหนึบสะใจจริงๆครับนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ก็พบกันในเรื่องของรถยนต์นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันในช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังควรจะออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นนะครับไม่ว่าการจะออกไปเพื่อจับจ่ายใช้สอยการจะออกไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่วันนี้เราก็เลยประจำการคุยกันเรื่องรถนะครับอยู่ที่ถ่ายทำที่ออฟฟิศนี่แหละนะครับเพื่อลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งของผมของทีมงานและคนที่ผมออกไปเจอด้วยเรียกว่าไม่ผิดนะครับเจอใครก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ก่อนต้องมีการเว้นระยะห่างพูดคุยกันเนี่ยต้องเว้นระยะห่างไว้ซะหน่อยนะครับเขาเรียกว่าระยะห่างทางสังคม
มี social distancing ห่างกันเอาไว้นะครับแล้วใครที่ออกไปไหนก็ใช้หน้ากากอนามัยนะครับการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องก็ให้มันครอบให้ครบถ้วนแบบนี้นะครับทั้งจมูกทั้งปากไปไหนมาไหนก็ล้างมือหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยๆแล้วก็อย่าพยายามอย่าสัมผัสหน้าวันนี้คำถามที่ได้รับมานะครับก็คืออยากให้มีการแบ่งประเภทรถยนต์หน่อยนะครับรถยนต์เนี่ยถ้าเราแบ่งประเภทหลักๆที่ใช้งานนะครับก็คงต้องบอกว่า1แบ่งเป็นประเภทรถเก๋ง2รถกระบะ3รถอเนกประสงค์4รถสปอร์ตนะครับคือเข้าคร่าวๆอยู่ประมาณนี้ถ้าแบ่งกว้างๆทีนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการแบ่งประเภทที่เขาเรียกผมบอกเลยอันนี้ประเภทวิชาการหน่อยนะครับแบ่งไปเป็นเรียกว่าเป็นเซกเมนต์ A segment B segment C segment D D dog นะฮะ D segment E segment ไปจนถึงประเภท compact นะครับ executive car entry level luxury mid size luxury full size luxury sport car grand tourer super car hyper car เยอะแยะมากมายเอาประเภทแบบถ้าแบ่งอย่างนี้เนี่ยนะเนื่องจากมันมีรถยนต์หลากหลายประเภทนะครับแล้วก็มีการทำตลาดออกมาเยอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าแบ่งตามเซกเมนต์อย่างที่ผมว่าส่วนมากก็จะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยขนาดนะครับ A B C D E เนี่ยคือขนาดของมันก็จะไล่เรียงกันไปว่าขนาดเป็นยังไงแล้วก็มีแยกย่อยอย่าง Luxury นะครับเป็น Entry Level Luxury เป็น Mid Size Luxury ก็คือขยับขึ้นมาอีกหรือเป็น Full Size Luxuryเป็น Grand Tourer อะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้เอาง่ายๆว่าการแบ่งแบบนี้1แบ่งตามขนาดของรถ2โครงสร้าง3เครื่องยนต์คือจับมารวมกันแล้วก็แบ่งแบบนี้ผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มใหญ่ที่เราน่าจะคุ้นกันแล้วก็เห็นอยู่ในบ้านเรากลุ่มหนึ่งก็คือประเภทที่เขาเรียก B segment B segment เนี่ยเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ต้องบอกว่าประมาณสัก 1,000 ถึง 1,500 ซีซีแล้วก็คนที่มีรถ B segment ไว้ใช้งานเนี่ยก็จะบอกว่าใช้เป็นลักษณะใช้งานทั่วไปมีครอบครัวขนาดเล็กก็ยังได้ยังตอบโจทย์ได้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆรถในกลุ่มของพวก B segment เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ 1,000 ถึง 1,500 ซีซีแล้วก็ไซส์อย่างที่ว่าเนี่ยกลุ่ม Eco Car ก็ได้นะฮะ Nissan March Mitsubishi Mirage พวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น B segmentนะครับแล้วก็ครอบไปถึงกลุ่มใหญ่ผมนึกบอกว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่เราเห็นกัน Toyota Vios Honda City นะครับ Honda Jazz Mazda 2พวกนี้คือถูกครอบอยู่ในกลุ่มของ B segment ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่ที่อยู่ในตลาดรถยนต์ของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเราจะคุ้นกันว่าในกลุ่มของเมืองไทยเนี่ยส่วนมากจะเจอ B segment เพราะว่าอะไรเพราะว่า A segment เนี่ยเป็นประเภทแบบรถผมจะถูกเรียกแล้วรถเคคาในญี่ปุ่นพวกคันเล็กๆใช้ในเมืองกระทัดรัดกระทัดรัดเพราะฉะนั้นบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นบ้านเราจะเห็น B segment เยอะนะครับ C segment ก็เป็นพวก Mazda 3 Honda Civic นะครับพวกนี้อยู่ในกลุ่มที่เป็น C segment แต่ถ้ามาดูพวกที่เป็น D segment D segment นี่คืออะไร Nissan Tiana Honda Accord Toyota Camry พวกนี้คือ D segment นะครับเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นมาขนาดตัวรถใหญ่ขึ้นมาอันนี้เราก็ยังพอเห็นกันบ้างไอ้ที่เราไม่คุ้นกันเท่าไหร่นะครับที่เราไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่ก็คือพวกที่เขาแยกไปให้เป็น E segment E segment เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโอ้โหรถเก๋งขนาดใหญ่เลยเป็น full size car นะอย่างเช่นในต่างประเทศอย่าง Chevrolet Impala นะครับคันใหญ่ๆยาวๆอย่างนั้นน่ะอันนี้ก็ถูกแยกไปแล้ว luxury car ก็ไปซอยย่อยเข้าไปครับเริ่มต้นในตัวของ entry luxury car ก็พวก Audi A4 Benz C class ในกลุ่มแรกๆนะครับขยับขึ้นไปก็mid size ก็เป็น e class series 5นั้นนี่เป็นการแบ่งแบบประเภทแรกนะต้องบอกก่อนแต่ถ้าแบ่งตามการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะนะครับทั้งรถยนต์นั่งขนาดเล็กทั้งรถ eco car ไล่เรียงไปนะครับรถนั่งขนาดเล็กคือมันถูกแยกย่อยออกไปหมดนะครับรถนั่งขนาดกลางผมยกตัวอย่างว่าการแบ่งแบบนี้ในแบบที่2นะครับแบ่งตามลักษณะการใช้งานเนี่ยมันก็จะเหลื่อมกันอยู่กับแบบประเภทแรกทีนี้ถ้าถามผมว่ามีอะไรถูกอะไรผิดไม่มีหรอกครับคือถ้ายึดตามสากลโลกเขาก็ต้องแบ่งตามนั้น A segment B segment อะไรไล่ตาม segment มา
ทีนี้เราอาจจะมายึดตามลักษณะการใช้งานก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับดูเรื่องของการใช้งานเป็นหลักไม่ได้ดูรูปลักษณ์รูปทรงเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมบอกก่อนมันควรที่จะมองถึงวัตถุประสงค์ของตัวเราคือเลือกซื้อรถไม่ใช่ปักธงว่าอยากจะได้ B segment ผมถามว่าเวลาคุณอยากได้ B segment V segment คืออะไรไม่รู้หรอกอยากได้รถนั่งขนาดกลางขนาดกลางคืออะไรไม่รู้หรอกอยากได้รถนั่งขนาดเล็กขนาดเล็กคืออะไรไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นผมเสียเวลาปิดไม่ต้องดูจริงเพราะว่าเงินผมอะผมจะซื้อรถเพราะฉะนั้นเวลาผมจะซื้อรถปุ๊บไม่ต้องสนใจด้วยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเซกเมนต์นี้สิ่งที่คุณต้องดูครับคือดูลักษณะการใช้งานของคุณเอาว่าลักษณะกว้างๆอย่างที่ผมบอกรถเก๋งรถกระบะรถ SUV คุณจะเอาใช้งานแบบไหนขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์เอาขนาดไหนต้องการเครื่องยนต์ใหญ่ต้องการเครื่องยนต์เล็กต้องการขนาดไหนเสียภาษีรายปีเป็นยังไงไปดูข้อมูลพวกนี้ก่อนนะครับเช่นจดทะเบียนไปเนี่ยถ้าเป็นพวกรถอเนกประสงค์ภาษีรายปี 5,000 บาท 6,000 บาทถ้าเป็นรถยนต์ประเภทรถตู้11ที่นั่งภาษีเท่าไหร่ถ้าเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลเท่าไหร่รถกระบะที่เป็นแคปเท่าไหร่หรือว่ารถกระบะที่เป็น4ประตูเสียภาษีเท่าไหร่ดูลักษณะการใช้งานแล้วมาดูค่าใช้จ่ายที่ตามมานอกจากค่าใช้จ่ายตามมานอกจากพวกนี้ยังมีค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาเป็นยังไงนะครับราคาขายต่อเป็นยังไงให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเพราะถ้าคุณสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรถที่คุณต้องการใช้งานคุณต้องการใช้งานแบบเนี้ยด้วยงบประมาณขนาดเนี้ยค่าใช้จ่ายที่ตามมาอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ทันทีว่าตัวคุณไหวหรือไม่ไหวนะครับท้ายที่สุดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการนะครับวิธีการเลือกในมุมผมเนี่ยหลังๆตั้งส่วนใหญ่เวลาผมทำรายการวิทยุก็ดีรายการโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยนะครับผมว่าจริงๆแล้วตัวโจทย์ตัวตั้งไม่ใช่เซกเมนต์ของรถไม่มีเอาในเซกเมนต์มาชนกันหรอกเพราะว่าในเซกเมนต์ของรถหรือลักษณะของรถที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะแบ่งด้วยลักษณะรูปทรงไม่ว่าจะแบ่งด้วยลักษณะเซกเมนต์เนี่ยสำหรับผมนะมันไม่ได้ช่วยอะไรครับเวลาเป็นตัวตั้งคือราคาวันนี้คุณถามว่า1ล้านบาทคุณได้อะไรรถเก๋งได้อะไรรถกระบะได้อะไรรถ SUV ได้อะไรนี่คือสิ่งที่ต้องคุยกันนะครับแล้วมานั่งดูเป็นข้อๆอย่างที่บอกผมก็อาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดนะแต่ผมจะแนะนำให้แค่นั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณไปนั่งดูเซกเมนต์แต่ก่อนไม่ได้วันนี้ผมว่าคุณนั่งดูด้วยงบประมาณดูตังในกระเป๋าตัวเองครับเอาตังในกระเป๋าเป็นที่ตั้งแล้วเรามีช้อยส์อะไรเลือกรถอะไรบ้างยกเว้นแต่เรามีในใจอยู่แล้วโอเคอยากได้รถ SUV เพราะฉะนั้นอยากได้รถ SUV ต้องเป็น SUV แบบไหนนะครับไปดูเอาว่าได้ชนิดไหนขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้ออะไรบ้างแล้วค่อยไปเลือกค่อยไปตัดสินใจนะครับนี่ก็เป็นการแบ่งประเภทของรถอย่างที่หลายๆคนบอกว่าถามมาเนี่ยอยากให้แบ่งผมก็อธิบายไปแล้วนะแต่สุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยผมว่าการแบ่งประเภทของรถแน่นอนครับเป็นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องขององค์ความรู้แต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมันถ่ายทอดมาถึงเราเมื่อมันมาถึงลักษณะการที่เราต้องใช้งานจริงๆเนี่ยผมมองว่าเอาในเรื่องของความรับผิดชอบงบประมาณในเรื่องของการดูแลรักษาในเรื่องของการใช้งานเอาอย่างเงี้ยเอามารวมๆกันอย่างนี้ซะมากกว่านะครับยังไงก็ตามนะครับใครที่มีข้อสงสัยใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่งคำถามนะครับส่งข้อติชมต่างๆมาได้นะครับตอนนี้ก็มีหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามทางรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นการติดตามทางรายการวิทยุแล้วเราก็เพิ่มช่องทางในการติดตามทางแฟนเพจนะครับมีทั้งแฟนเพจต่างๆของ Fast Auto Show ก็ดีแฟนเพจของ Drive and Ride ก็ดีหรือว่าจะเป็นในตัวของพอดแคสต์ก็ดีนะครับต้องบอกว่ามีในหลากหลายมิติเพื่อให้ติดตามรับฟังรับชมกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหวังว่าวันนี้ข้อมูลที่ได้พูดคุยกันนะครับนำเสนอไปก็คงจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับเรื่องของรถยนต์เรื่องของรถใหม่ป้ายแดงเรื่องของรถมือสองเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมีมาให้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครอบครัวตั้งคารวะคุณร่วมกับกรุงเทพมหานครและพนักงานบริษัท Primus Auto House ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโควิด-19 ย่านวังทองหลาง
จัดกิจกรรมปันน้ำใจส่งมอบถุงยังชีพที่บรรจุข้าวสารปลากระป๋องน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มและน้ำยาล้างจานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พร้อมจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรช่างทาสีเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้และอาชีพใหม่นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐด้วยการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์การมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19และชุดตรวจเชื้อโควิด-19 สแกนผ่านโครงการ TOA ไม่ทิ้งกันมูลค่ารวมทั้งสิ้น100ล้านบาทครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พรานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-5-1-3-8-8-50 ครับในช่วงของรถดีรถเด่นสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบกันกับเรื่องราวของรถยนต์มือ2ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับต้องบอกว่าตลาดรถยนต์มือ2ก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคคนที่อยากจะซื้อเลือกซื้อรถยนต์มือ2หรือเลือกซื้อรถยนต์ใหม่ตอนนี้ใครก็ตามที่อยากซื้อรถยนต์ตอนนี้ถือว่ามีอำนาจในการต่อรองสูงมีตัวเลือกที่สามารถที่จะเลือกได้หลากหลายนะครับเพราะว่าคนขายในสถานการณ์แบบนี้อยากขายอยู่แล้วนะครับเงื่อนไขต่างๆก็ต้องตกลงพูดคุยกันให้ดีตกลงพูดคุยกันให้ชัดเจนนะครับในส่วนของรถยนต์มือ2เนี่ยก็มีรถยนต์มากมายหลากหลายรุ่นครับแล้วก็เริ่มที่จะมีบางรุ่นเนี่ยนะครับโดดเด่นขึ้นมาความโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่า1เริ่มมีราคาที่น่าสนใจมากขึ้นเช่นนะครับมีรถที่เปิดตัวรุ่นใหม่มาทำให้รุ่นเก่านั้นราคาดรอปลงไปนะครับคนที่อยากจะได้รถรุ่นนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าจะได้รถปีใหม่ๆในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นในกรณีที่ผู้ประกอบการบางรายเนี่ยต้องการที่จะปล่อยรถออกนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนสต็อกตัดสต็อกออกไปก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกได้หลากหลายนะครับแล้วก็ต่อรองได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างเช่นรถยนต์ Honda City นะครับทันทีที่รถยนต์ Honda City เนี่ยเปิดตัวออกรุ่นใหม่นะครับมันก็ทำให้ Honda City โมเดลตั้งแต่ปี2014ถึงประมาณ2019เนี่ยราคาค่อนข้างดรอปลงนะครับโดยจะมีราคามือ2เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 380,000 บาทเพราะนั้นรุ่นที่ผมพูดถึงเนี่ยที่ราคาในมือ2น่าสนใจเนี่ยเป็นเจเนเรชั่นที่4ความน่าสนใจของ Honda City เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมือง่ายนะครับซื้อง่ายขายคล่องซ่อมบำรุงดูแลรักษาไม่แพงแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเลือกในสภาพสวยๆเนี่ยยังมีเยอะเลยนะครับลองเข้าไปหาข้อมูลดูได้นะครับแล้วก็ในตัวของ Honda City เองเนี่ยผมมองว่าก็เป็นรถที่มีสมรรถนะการขับขี่ดีแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการคงระยะดีไซน์ของรถเองในการคงระยะที่ยังอยู่ในตลาดเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เอามากนะครับก็ทำให้ตัวของ Honda City เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ 380,000 บาทแต่ถ้าเราย้อนไปดูนะครับในเจเนเรชันที่4ของ Honda City เนี่ยมันมีตัวเริ่มต้นตั้งแต่ 550,000 บาทไปจนถึงตัวท็อปเนี่ยประมาณ 749,000 บาทเพราะนั้นเนี่ยในราคาเริ่มต้น 380,000 บาทก็ต้องไปดูที่เป็นรุ่นไหนวิ่งมาเยอะมากน้อยขนาดไหนเป็นปีอะไรด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าต่อรองได้มากขึ้นในขณะที่เราลองมาดูราคา Honda City Generation ที่5ตัวล่าสุดเครื่อง 1.0 Turbo ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 579,000 บาทแต่ว่าไปถึงราคาท็อปสุดเนี่ย 700,000 กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในราคาตรงเนี้ยถ้า
เริ่มต้น 500,000 กว่าแต่ถ้าเราไปเอาโมเดลเก่าที่เป็นรถมือ2เนี่ยราคาเริ่มต้น 300,000 กว่านะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไปเอาตัวเริ่มต้น 500,000 กว่าของ City ตัวโฉมปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวตั้งคุณอาจจะไปจับได้ตัวใกล้ๆตัวรองท็อปหรือตัวท็อปของรุ่นก่อนก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นอีก1ออปชั่นที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้ลองไปดูกันนะครับอีกรุ่นนึงแน่นอนครับพูดถึง Nissan Almera ครับเพราะว่าถ้ามี Honda City ต้องมี Nissan Almera Nissan Almera พอเปิดตัวปี2020เนี่ยเป็นโมเดลเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบซึ่งค่อนข้างมาเบียดสูสีกันมากับ Honda City เลยแต่โมเดล Almera ก่อนหน้านั้นนี่ยาวครับต้องบอกว่าเป็นช่วงพีเรียดที่ยาวของ Nissan Almera 2011ไปถึง2019วันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยหาได้ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปนะครับผมบอกแล้วรถมือ2อย่าเอาราคาเป็นตัวตั้งคุณไปดูออปชันดูรุ่นดูออปชันก่อนว่าชอบว่าใช่หรือเปล่าแล้วค่อยไปดูว่าไมเลจมากน้อยขนาดไหนดูว่าผู้ประกอบการรับประกันอะไรบ้างแล้วค่อยไปดูราคาเดี๋ยวพอดูราคาปุ๊บจะมาบอกว่าเฮ้ยผมบอกว่า 200,000 บาททำไมมันมีตั้ง 300,000 400,000 ก็มีก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับ 200,000 อาจจะสภาพกลางๆผมใช้คำนี้พอหาได้พอใช้ได้นะครับแต่มันไม่ได้สวยปิ๊งที่สุดเพราะนั้นก็ต้องไปวัดดูเอาในตัวของ Nissan Almera เนี่ยตอนเปิดตัวใหม่เนี่ยนะครับตัวโฉมปัจจุบันเนี่ยเขามีราคาจำหน่ายเริ่มต้นตั้งแต่499,000นะครับ499,000บาทไปจนถึง639,000บาทแต่ว่าโมเดลก่อนหน้าที่เป็นเครื่อง 1.2 เนี่ยมีตั้งแต่429,000บาทมาถึง599,000บาทเพราะนั้นถ้านับว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก 200,000 บาทผมเอาว่าตัวเริ่มต้นของ Almera ปัจจุบันเนี่ย 499,000 บาทคุณสามารถผมว่าน่าจะได้ระดับตัวท็อปของรุ่นก่อนเลยแหละนะอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นตัวเลือกตัวเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับเพราะนั้นจะเห็นภาพว่าเอ๊ะในงบประมาณเท่านี้จะซื้อรถใหม่ป้ายแดงหรือจะซื้อรถมือ2ดีซื้อรถมือ2สำคัญก็คือต้องไปหาผู้ประกอบการที่ดีต้องไปหาคนที่เขามีความเชี่ยวชาญและรับประกันในเรื่องของคุณภาพเรื่องของการให้บริการด้วยนะครับอีกรุ่นนึงที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือในกลุ่มนี้ที่มีการปรับมีการเชนไปก็คือ Mazda 2นะครับ Mazda 2เนี่ยในปี2020เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีการปรับให้มันดูสดใสดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีราคาจำหน่ายตั้งแต่ 546,000 บาทไปจนถึง 690,000 บาทก็โดยเฉพาะถ้าเป็นรุ่นแฮชแบ็กหรือเป็นรุ่นดีเซลนะขยับขึ้นไปถึง 700,000 กว่าบาทนะครับต้องบอกว่า Mazda 2มีให้เลือกทั้งแบบรถเก๋งแบบซีดานแบบแฮชแบ็กมีเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลเพราะนั้นเลนส์ช่องว่างของราคาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าในตัว Mazda 2ที่ออกมาในปี2015ถึง2019เนี่ยนะครับต้องบอกว่าหาเริ่มต้นได้ในราคา 300,000 300,000 กลางๆเนี่ยหาเริ่มได้แล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราโฟกัสไปว่าเป็นตัวรุ่นอายุประมาณสักปี 2016-17 นะคือที่เป็นรุ่นที่ปรับเป็น Minor Change ก่อนจะมาเป็นโฉมปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังพอหาได้นะครับนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับของรถยนต์มือ2ของตลาดรถยนต์มือ2ความน่าสนใจตอนนี้ใครนะครับใครที่อยากมีรถยนต์ไว้ใช้สักคันหนึ่งใครที่มองหารถยนต์มือ2ที่ราคาต้องบอกว่าสวยๆราคาดีๆแล้วก็ผมถือว่าช่วงนี้เป็นโอกาสทองนะครับที่จะต่อรองกับผู้ประกอบการที่จะหารถคุณภาพดีๆเอาไว้ใช้งานได้สักคันหนึ่งยังไงก็ตามนะครับคอยเข้าไปอัปเดตติดตามกันได้นะครับถ้าพูดถึงรถยนต์มือ2ถ้านึกถึงรถยนต์มือ2ต้องนึกถึงงาน Fast Auto Show Thailand นะครับเข้าไปที่เพจนะครับที่แฟนเพจ Facebook ของ Fast Auto Show Thailand เข้าไปกดไลค์เข้าไปกด follow ติดตามกันเอาไว้นะครับเพราะว่าในตัวของงาน Fast Auto Show Thailand เนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการรถยนต์มือ2ชั้นนำมาร่วมงานด้วยเราก็จะได้คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันครับนี่คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับรถยนต์นั้นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเรามากขึ้นทุกวันเข้ามาใกล้ชิดกับคนเราทุกวันรถยนต์เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามีราคาแพงต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องใช้ให้ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็รถยนต์นั้นเป็นทรัพย์สินที่เขาเรียกกันว่าเป็นทรัพย์สินเคลื่อนที่เป็นสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เป็นอสังหาเพราะฉะนั้นเวลามันเคลื่อนที่ปัจจัยในความเสี่ยงก็มีเกิดขึ้นหลากหลาย
เราจึงต้องมาทำความรู้จักการใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดเงินตราประหยัดทั้งในช่วงเวลาซื้อประหยัดทั้งในช่วงของการซ่อมบำรุงด้วยนะครับนี่คือหัวใจของรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า